ูติงเป็นผลงานภาพยนตร์ล่าสุดจากผู้กำกับยาโคฟ ลันติโมสและนำแสดงโดยเอมม่าสโตนที่ได้รับความสนใจจากประชาชนหลายคนโดยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์2024มากถึง11สาขาภาพยนตร์นี้นำเสนอเรื่องราวของเบลล่าแบ็กสเตอร์เอมม่าสโตนหญิงสาวที่ถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่โดยการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ชื่อกอร์ดอน แบ็กสเตอร์ วิลเลม เดฟโฟโดยการถ่ายทอดสมองจากเด็กทารกภาพยนตร์นี้ดัดแปลงมาจากหนังสือในชื่อเดียวกันของอลัสเดอร์เกรย์ที่ออกตีพิมพ์ในปี1992พูติงเป็นหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องเยี่ยมของปี2023ที่ได้รับการจับตามองจากสื่อและประชาชนมีการเข้าฉายเปิดตัวที่งาน Venice International Film Festival และได้รับรางวัล Golden Lion รวมถึงรางวัล Golden Globe Award ใน2สาขารวมถึงการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์2024ในหลายสาขาเป็นที่พูดถึงอย่างมากในวงการภาพยนตร์ในปีนี้นอกจากนี้ความสนใจของประชาชนยังเพิ่มขึ้นเมื่อพบว่าเอมม่าสโตนเคยร่วมงานกับยาโคฟ ลันติโมสใน The Favourite และมีการร่วมงานกับวิลเลม เดฟโฟใน The Florida Project และมาร์ค รัฟฟาโลใน Spotlight ดังนั้นการรวมตัวของนักแสดงชื่อดังเหล่านี้ให้ความน่าสนใจในภาพยนตร์นี้อีกด้วยสรุปได้ว่าพูติงเป็นผลงานที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยความสมบูรณ์ทั้งด้านการกำกับนำแสดงและบทภาพยนตร์ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้ชมหลายคนตั้งตารอคอยดูมันอย่างมากแต่จำเป็นต้องทราบว่าเป็นภาพยนตร์เรท 20 บวกซึ่งจำเป็นต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนเข้าชมและห้ามผู้ชมอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าชมทุกกรณี